กรุงเทพมหานครเตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์สวนลุมพินีและพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างสวนเบญจกิติและโรงงานยาสูบค่ะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาทัศนียภาพบริเวณสวนลุมพินีร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมภูมิทัศน์บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่ชำรุดเสียหายโดยรอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างที่โคมไฟชำรุดแตกเสียหายฐานเสาไฟและเสาไฟเหล็กหล่อชำรุดแตกเสียหายพร้อมเตรียมปรับภูมิทัศน์โดยรอบสวนลุมพินีและเลนจักรยานเชื่อมต่อสวนเบญจกิติโรงงานยาสูบสวนลุมพินี